มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มศิลปินศิลป์ศรีวนาลัยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดนิทรรศการศิลปะอารยธรรมสีน้ำหน้าหอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะกลุ่มศิลปินศิลป์ศรีวนาลัยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนายธวัชชัยพันนิกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ Civilization Watercolorอารยธรรมสีน้ำณหอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีโดยมีนายลิขิตพลเหลาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปินกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัยประกอบด้วยอาจารย์จุฑาค้ำเปรมศรีพร้อมด้วยศิลปินที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยสันติทองสุขเทิดศักดิ์ชัยการสุภวัฒน์ทองละมุนธวัชชัยหอมทองเด่นปรัชญาสุทธิลักษ์ขอสุขวัฒยุทธทองสุพลและเวียรวรรณบุญคำนายสันติทองสุขศิลปินอาเซียนหนึ่งในแกนนำศิลปินกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัยเปิดเผยว่าการจัดเทศกาลในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของศิลปินซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดที่ต้องการนำเสนอผลงานด้านศิลปะเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองศิลป์ที่มีสีสันสวยงามเรื่องชื่อและได้รับการยอมรับด้านศิลปะโดยครั้งนี้ได้นำเทคนิคสีน้ำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกเพราะเทคนิคดังกล่าวมีความพิเศษมีเสน่ห์ดูง่ายสบายตาใครที่สัมผัสจะเข้าใจได้ง่ายและคนส่วนใหญ่ชอบทางด้านนายสุภวัฒน์ทองละมุนประธานกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัยกล่าวว่าการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มีผลงานนำมาจัดแสดงทั้งหมดกว่า50ชิ้นผลงานที่รังสรรค์ทุกชิ้นล้วนออกมาจากแนวคิดอิสระเชิงสร้างสรรค์จากกลุ่มศิลปินโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นมีบ้านผู้คนผิวทัศน์และวัฒนธรรมที่เกิดจากความภาคภูมิใจของความเป็นคนอุบลและต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับท้องถิ่นจากฝีมือคนอุบลเพื่อจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาดที่เป็นมงคลให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่นชมได้แก่ภาพวาดสีน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และภาพวาดของพระโพธิญาณเถรชาสุภัทโทอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีก็นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยทางนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะ Civilization Watercolor อารยธรรมสีน้ำหน้าหอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีระหว่างวันที่24พฤษภาคม2562ถึง24มิถุนายน2562เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์0452546540